ยะวะปาลกะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในยะวะปาลกะวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์เด็กเข็นใจคนหนึ่งเฝ้านาข้าวเหนียววันหนึ่งเขาได้ขนมสดอย่างหนึ่งสำหรับเป็นอาหารมื้อเช้าคิดว่าไปนาแล้วจึงจักกินถือขนมสดนั้นเดินไปนาข้าวเหนียวนั่งลงใกล้โคนไม้ขณะนั้นพระเถระขีณาสพรูปหนึ่งเดินทางมาถึงที่นั้นในเวลากระชั้นชิดเข้าไปยังโคนไม้ที่เด็กเฝ้านาข้าวเหนียวนั่งอยู่เด็กเฝ้านาข้าวเหนียวดูเวลาแล้วถามว่าท่านได้อาหารแล้วหรือขอรับพระเถระก็นิ่งเขารู้ว่าท่านยังไม่ได้ฉันจึงกล่าวว่าท่านขอรับใกล้เวลาแล้วท่านไปเที่ยวบิณฑบาตฉันไม่ได้แล้วล่ะโปรดฉันขนมสดนี้อนุเคราะห์กระผมเถิดแล้วถวายขนมสดนั้นแก่พระเถระพระเถระเมื่อจะอนุเคราะห์เด็กนั้นก็ฉันขนมสดนั้นทั้งที่เขาเห็นอยู่อนุโมทนาแล้วก็กลับไปแม้เด็กนั้นก็มีจิตเลื่อมใสว่าเราเมื่อถวายขนมสดเป็นทานแก่ภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าถวายดีแล้วหนอต่อมาเขาก็ตายไปบังเกิดในวิมานพบดาวดึงโดยในที่กล่าวมาแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงสอบถามเทพบุตรนั้นว่าวิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง12โยชน์โดยรอบมีปราสาท700มีเสาแล้วไปด้วยแก้วไพฑูรย์ปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงามยิ่งท่านอยู่ดื่มบริโภคสุทธาโภชนในวิมานนั้นอันหนึ่งเทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย์ในปราสาทหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางเทพอัปสร 60,000 คนล้วนเคยศึกษามาแล้วทั้งรูปก็งามยิ่งอยู่ในชั้นไตรทศพากันมาฟ้อนรำขับร้องให้ท่านบันเทิงใจท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรเทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้มใจจึงตอบปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษยโลกเป็นคนเฝ้าข้าวได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสทุลีมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสได้แบ่งขนมกุมมาศถวายท่านด้วยมือของตนครั้นแล้วจึงบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวันข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้นและมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้นจบยะวะปาลกะวิมาน